ระคัมภีร์หลักที่เราได้ใช้กันตลอดในคำเทศนาในชุดนี้คือในโรม12ข้อที่2ที่บอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการอะไรครับเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงคำนี้ไม่ใช่ change แต่แค่คำว่า transform เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นเรารู้แล้วว่าวิธีคิดวิธีวางเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เป็นไปในชีวิตของเราเราคิดอะไรเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นเราคิดอะไรเราเห็นตัวเองเป็นยังไงเรามองตัวเองยังไงเรามองโลกยังไงเรามีทัศนคติความคิดต่อชีวิตต่อโลกต่อคนรอบข้างยังไงความรู้สึกของเราก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็วิธีในการใช้เวลาของเราก็จะแปรเปลี่ยนไปตามความคิดของเราตามความรู้สึกของเราถ้าท่านใช้ชีวิตอย่างดีท่านมองเห็นตัวเองมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าวิธีคิดของท่านถูกต้องตามหลักการพระวจนะพระเจ้าท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตท่านอย่างแน่นอนดังนั้นกุญแจของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เริ่มจากพฤติกรรมภายนอกเราจับนักโทษไปขังไว้ในคุกไปกักพฤติกรรมเขาไว้แล้วไม่ทำอะไรเลยเขาไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเขาออกจากคุกมาเขาอาจจะกลายเป็นคนเดิมและหนักกว่าเดิมซะอีกฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแท้จริงไม่ได้เริ่มจากพฤติกรรมภายนอกเท่านั้นแต่มันเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตรงไหนครับจิตใจของท่านเปลี่ยนจากข้างในของท่านฉะนั้นโรม12ข้อที่2ที่เรายึดเป็นพระคัมภีร์หลักของคำเทศตลอดทั้ง7สัปดาห์นี้จะบอกในเรื่องนี้ว่าถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงและยั่งยืนท่านต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากข้างในก่อนรับการเปลี่ยนแปลงจากข้างในเราจะเรียนรู้ทั้ง7ด้านด้วยกันนะครับทั้งความสัมพันธ์ในเรื่องกายภาพวิธีคิดความคิดจิตวิญญาณความรู้สึกการเงินการงานอาชีพของเราเราจะเรียนรู้วิธีการในการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราและขอพระเจ้าทรงมาช่วยเราให้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์จนวันหนึ่งเมื่อท่านผ่านไป5ปี10ปีท่านมองย้อนกลับมาในชีวิตของท่านท่านจะดีใจที่ท่านอยู่ในทางของพระเจ้าเห็นไหมครับท่านจะรู้สึกว่ามองกลับมาปั๊บโอ้โหชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นจริงๆเหมือนกับเดินเข้าไปในถ้ำมืดนะครับแล้วเดินไปก็ต่อสายไฟไปเรื่อยเลยต่อสายไฟต่อหลอดไฟเดินไป19ต่อสายไฟต่อหลอดไฟพอมองย้อนกลับมาเกิดอะไรขึ้นครับสว่างสวยตั้งแต่ต้นทางถึงปัจจุบันเดินกับพระเจ้าก็เช่นเดียวกันท่านรับการเปลี่ยนแปลงวันต่อวันวันต่อวันเรื่องต่อเรื่องเหมือนท่านต่อสายไฟทีละเรื่องรับการเปลี่ยนแปลงทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเมื่อท่านมองย้อนกลับไป10ปีท่านจะรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันแม้มันอาจจะนานแต่มันก็ยั่งยืนตลอดตั้งแต่ต้นทางถึงปัจจุบันนี้เอ๋มั้ยครับพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องแรกที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณของเราสุขภาพในฝ่ายจิตวิญญาณของเราเราจะเรียนรู้ถึงเรื่องของการใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าความใกล้ชิดที่เราจะมีระหว่างเรากับพระเจ้าพี่น้องเป็นความจริงว่ายิ่งเราห่างไกลจากพระเจ้ามากเท่าใดเนี่ยชีวิตของเรายิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นพี่น้องว่าจริงไหมครับยิ่งเราห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นเท่าใดชีวิตของเรายิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นมีคนเคยบอกกับผมว่าชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยปัญหาและชีวิตที่มีพระเจ้าก็เต็มไปด้วยปัญหาแต่ชีวิตที่มีพระเจ้าแม้เต็มไปด้วยปัญหาแต่ก็มีทางออกของปัญหาอยู่เสมอแต่ชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าจะมีแต่ปัญหาแล้วอาจจะเจอ dead end คือเจอทางตันของชีวิตไปทางนี้ก็เจอทางตันของชีวิตแล้วหาทางออกจากปัญหาไม่ได้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าแม้ปัญหามันยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะมีทางออกของปัญหาพระเจ้าจะสามารถช่วยให้ท่านเผชิญหน้ากับปัญหาได้จะช่วยให้ท่านมีกำลังในการเผชิญหน้ายักษ์ใหญ่นั้นได้และช่วยให้ท่านมีสติปัญญาในการผ่านทุกปัญหาไปได้พี่น้องอุปสรรคปัญหาอาจจะมีอยู่มากมายและมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของท่าน
สัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าท่านอาจจะห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นคือดูเหมือนปัญหามันหนักขึ้นแล้วมันไม่มีทางออกมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเป็นสัญญาณบอกว่าท่านห่างเหินจากพระเจ้าในทางตรงกันข้ามนะครับยิ่งเราใกล้ชิดพระเจ้ามากเท่าใดอุปสรรคปัญหาของเราได้รับการแก้ไขมากขึ้นเรายิ่งรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นด้วยเราเห็นตัวอย่างของคนในพระคัมภีร์หลายคนนะครับที่เมื่อเขาใกล้ชิดพระเจ้าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาพี่น้องยังจำเปาโลได้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเขาเป็นซาโลผู้ข่มเหงและเข็นฆ่าคริสตจักรผู้ที่เชื่อแล้วเมื่อเขาเผชิญหน้ากับพระเยซูคริสต์เขาพบกับพระเยซูหน้าต่อหน้าเป็นการส่วนตัวเขารับการเปลี่ยนแปลงจากข้างในจากซาโลที่ข่มเหงคริสตจักรกลายเป็นเปาโลที่ประกาศและตั้งคริสตจักรจากคนที่มีแต่ความเครียดแค้นมีแต่ความรู้สึกของความเกลียดชังและต้องการไปทำลายล้างชื่อของผู้ที่เชื่อกลายเป็นเปาโลที่เขียนจดหมายฝากคำหนุนใจคำแห่งความรักที่มีไปยังคริสตจักรต่างๆหรือเราเห็นแม้แต่โมเสสที่พระเจ้าทรงพาโมเสสขึ้นไปพบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าแล้วเมื่อเขาใกล้ชิดพระเจ้ามากถึงขนาดหนึ่งและพบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าเกิดอะไรขึ้นครับหน้าเขากลายเป็นผลิตภัณฑ์ Glow in the Dark ใช่ไหมใบหน้าของเขาสุกสว่างเขาเดินลงมาจากภูเขาเนี่ยคนตกใจทำไมมีหลอดไฟอยู่เดินลงมาด้วยลอยลงมาหน้าเขาสุกสว่างกลายเป็นคนละคนเลยพกโมเสสไปใกล้ชิดพระเจ้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงขนาดเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายนอกเลยท่านพี่น้องที่หลายคนอาจจะชอบไปทำหน้านะครับไปฉีดฟิลเลอร์ไปทำหลายอย่างเนี่ยผมขอนำเสนอวิธีหนึ่งที่อาจจะประหยัดและง่ายกว่าคือการมาเข้าใกล้ชิดพระเจ้าอาจจะช่วยให้ท่านใบหน้าสุขสว่างมากขึ้นจากการที่ทำทิ้งแต่ฉีดสารครั้งนี้เราใกล้ชิดพระเจ้าด้วยฉะนั้นเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยเราจะรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนี่คือความจริงที่เราเห็นในพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาแต่อีกความจริงที่เราก็พบในพระคัมภีร์เช่นเดียวกันด้วยก็คือว่าเราทุกคนต่างเหมือนแกะที่พลัดหลงไปจากทางพระเจ้าฉะนั้นพระคัมภีร์จึงเปรียบเป็นเหมือนแกะที่มีแนวโน้มจะหลงออกจากทางพระเจ้าฉะนั้นทั้งผมทั้งท่านและเราทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นเหมือนแกะที่มักจะมีโอกาสออกนอกลู่นอกทางได้เสมอพี่น้องว่าจริงไหมครับลองนั่งนึกดูในชื่อของท่านตลอดที่ผ่านมาในทางพระเจ้าท่านมีจังหวะมีหลายครั้งที่ท่านเผลอออกนอกลู่นอกทางเสมอฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือว่าเราจะสามารถรักษาความใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ขนาดไหนและถ้าเราเกิดมีการพลั้งพลาดล่ะพลั้งพลาดเป็นเหมือนแกะที่เผลอถลายออกนอกทางเราจะสามารถรับการรื้อฟื้นจิตใจจนกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีได้อย่างไรผมเชื่อทุกคนนะครับในที่ห้องประชุมนี้เนี่ยพี่น้องจะมีช่วงเวลาหนึ่งอยู่เสมอที่ท่านรู้สึกว่าท่านใกล้ชิดพระเจ้ามากนึกออกไหมครับตอนช่วงไหนท่านมีความรู้สึกว่าท่านใกล้ชิดพระเจ้ามากเหมือนท่านคุยกับพระเจ้าเป็นเหมือนเพื่อนท่านสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตท่านสัมผัสความรู้สึกเป็นเพื่อนของพระองค์ที่อยู่ข้างๆกี่คนเคยมีประสบการณ์นี้บ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าท่านคงมีช่วงเวลาหนึ่งแน่ๆใช่ไหมที่ท่านรู้สึกใกล้ชิดพระเจ้าใช่ไหมครับสมัยผมเป็นเด็กๆนะครับที่ผมเพิ่งเชื่อพระเจ้าใหม่ๆผมมีประสบการณ์ในครั้งแรกเลยที่พระเจ้ามาสัมผัสในชีวิตตอนที่ถูกต่อต้านถูกข่มเหงถูกเข้าใจผิดจากครอบครัวว่าเราทำสิ่งที่เหลวไหลแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็รู้สึกเสียใจมากว่าเรากำลังทำอะไรผิดหรือเปล่าในชีวิตเราหรือเราเลือกผิดที่มาเลือกอยู่ในทางพระเจ้าก็รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นแบบนี้เลยในชีวิตและเป็นครั้งแรกที่พระเจ้ามาสัมผัสในใจและสัมผัสในร่างกายในจิตใจเลยเหมือนมีใครมาโอบกอดแล้วมีความรู้สึกว่าความทุกข์ใจมันหายไปเลยยังอัศจรรย์ปัญหายังคงอยู่เหมือนเดิมทุกประการแต่ความรู้สึกเนี่ยจะมารับการเปลี่ยนแปลงไปทันทีรู้สึกเหมือนพระเจ้ามาอยู่ใกล้มากๆแล้วความรู้สึกนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆเมื่อเดินกับพระเจ้าตลอด26ปีทุกครั้งที่มีความรู้สึกว่ามีเผชิญกับปัญหาพระเจ้าก็มาจะมาสัมผัสในชีวิตและให้มีกำลังในการต่อสู้ปัญหาพี่น้องเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับบางครั้งบางคราวที่ท่านเผชิญหน้ากับปัญหา
แต่ในความจริงอีกเช่นเดียวกันทุกท่านก็คงมีบางช่วงเวลาเช่นเดียวกันที่ท่านรู้สึกว่าความรู้สึกสัมพันธ์กับพระเจ้ามันหายไปเหมือนกันเหมือนท่านพูดอยู่คนเดียวท่านมาอธิษฐานเฝ้าเดียวรู้สึกว่าเราบ้าหรือเปล่าเนี่ยพูดอยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่านพระคัมภีร์ไปก็หลับอธิษฐานไปก็หลับมาโบสถ์นมัสการก็รู้สึกว่าโอ้ยอยากนั่งเหลือเกินรู้สึกห่างเหินพระเจ้าไกลเป็นล้านไมล์เหมือนอธิษฐานแล้วมันติดเพดานยังไงชอบกลเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนกระทำอะไรอยู่คนเดียวบ่นงำอยู่คนเดียวมันคงมีช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนั่นคือช่วงเวลาที่ท่านเป็นเหมือนแกะที่หลงทางไปชั่วขณะหนึ่งแต่พี่น้องที่รักยิ่งพระผู้เลี้ยงประเสริฐจะไปตามท่านเห็นไหมครับจะตามท่านกลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้องจะไปคว้าท่านและช่วยท่านกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งมีเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่เราจะอ่านร่วมกันในเช้าวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ท่านน่าจะอ่านมาแล้วไม่ต่ำกว่า10รอบหรือบางคนอ่านมาแล้วเป็น100รอบคือเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายบุตรน้อยหลงหายในลูกาบทที่15ในข้อ11ถึงข้อ24เรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่พระเยซูทรงตั้งขึ้นเป็นอุปมาเพื่อจะสอนเราทุกคนแต่หลายครั้งเรามักจะไปโฟกัสที่ลูกชายคนเล็กมันแย่ยังไงมันดียังไงมันทำอะไรลงไปอู้มันเลวจริงเลยเรามักจะไปโฟกัสตรงนั้นแต่ความจริงเรื่องราวนี้เนี่ยบอกให้เห็นถึงความรักของพระบิดาด้วยไม่น้อยไปกว่ากันเลยบ่งบอกถึงเรื่องราวของความรักที่พระเจ้ามีต่อบุตรของพระองค์ไม่ว่าเขาจะดีหรือเขาจะเลวไม่ว่าเขาจะทิ้งพระเจ้าไปหรือเขาจะละหกละเหินกลับมาฉะนั้นเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายในเช้าวันนี้จะบ่งบอกถึงทั้งสองด้านในชีวิตของท่านทั้งตัวท่านเมื่อคราวเป็นบุตรน้อยคนนั้นตัวท่านเมื่อคราวเป็นแกะที่พยศและแยกเขี้ยวใส่ผู้เลี้ยงแล้ววิ่งเตลิดไปและเรื่องราวของความรักของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้รักท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขและพร้อมจะต้อนรับท่านกลับมาบ้านของพระองค์เสมอเอเมนครับเราจะอ่านด้วยกันสิครับในลูกาบทที่15ข้อ11ถึงข้อที่24พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตร2คนบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อขอแบ่งทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วยบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางไปยังเมืองไกลและผลาญทรัพย์สินของตนที่นั่นด้วยการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเมื่อใช้จ่ายจนหมดสิ้นทุกอย่างแล้วก็เกิดกันดานอาหารอย่างรุนแรงทั่วเมืองนั้นเขาจึงเริ่มขาดแคลนเขาไปอาศัยอยู่นี้ชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขาเลยเมื่อเขาสำนึกตัวได้จึงพูดว่าลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักแค่ไหนก็ยังมีอาหารเหลือเฟือแต่ข้ากลับต้องมาอดตายที่นี่ข้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อและพูดกับท่านว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสารจึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มของเขาบุตรคนนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปแต่บิดาสั่งพวกบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยและจงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพวกเขาต่างก็มีความรื่นเริงนี่เป็นพระธรรมที่อ่านแล้วทำให้เราทุกคนมีความสุขเห็นไหมครับอ่านแล้วมันบอกถึงเรื่องราวของความรักและโอกาสที่มีให้กับคนของพระเจ้าเสมอมีโอกาสที่สองเสมอสำหรับคนที่รักพระเจ้าเห็นไหมครับไม่มีคำว่าหมดโอกาสมีโอกาสที่สองเสมอสำหรับคนที่
ตั้งใจในการเดินกับพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเลวร้ายมากขนาดไหนสมควรถูกตีเข่าล็อกคอมากขนาดไหนก็ตามแต่พระเจ้าทรงให้ท่านมีโอกาสที่สองเสมอเพื่อท่านจะสามารถกลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องบุตรคนนี้เริ่มต้นในการพูดกับบิดาว่าพ่อขอทรัพย์สินที่ต้องเป็นของลูกให้ลูกด้วยมันเป็นของลูกเอาของลูกมาเดี๋ยวนี้คงมีหลายคนที่มีลูกแล้วถ้าวันหนึ่งท่านเป็นพ่อแล้วลูกมาคุยกับท่านว่าพ่อขอแบ่งมรดกเดี๋ยวนี้เลยมรดกมีไว้สำหรับในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นกับพ่อครับตายพ่อตายลูกได้มรดกแต่ลูกคนนี้เดินมาบอกพ่อว่าพ่อเดี๋ยวนี้ต้องการมรดกเดี๋ยวนี้พ่ออ่านปากนะเดี๋ยวนี้ดังนี้เลยนะพ่อดูปากดีนะ now เดี๋ยวนี้เอามาเดี๋ยวนี้เลยแบ่งมาเลยไม่ต้องรอให้พ่อตายไม่รู้พ่อจะตายเมื่อไหร่เอามาเลยนี่คือสภาพของลูกลูกคนนี้เมื่อแล้วพี่น้องคิดดูในความเป็นพ่อเกิดอะไรขึ้นพ่อจะดีใจไหมโอ้ลูกเราเก่งเก่งเนาะอุ้มมาขอมาหลุดตอนที่เรายังไม่ตายลูกเรานี่เยี่ยมไปเลยนะลูกยอดเยี่ยมเป็นลูกกตัญญูมากพ่อคงรู้สึกว่าลูกเราคงพ่อคงเสียใจพี่น้องว่าไหมเสียใจไม่น้อยแต่พ่อทำยังไงครับพ่อให้เมื่อลูกตัดสินใจการตัดสินใจเป็นของลูกเมื่อลูกได้เงินไปแล้วก็เก็บข้าวของมุ่งหน้าออกไปทางแดนไกลเขาใช้จ่ายทรัพย์สินของเงินทองที่ได้มาจากพ่อครึ่งหนึ่งของพ่อเนี่ยสิ่งที่พ่อหามาตลอดชีวิตสิ่งที่พ่อสะสมมาตลอดชีวิตด้วยความเหนื่อยยากลูกคนนี้พรานหมดสิ้นไม่เหลืออะไรเลยจนตกงานไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นหมดสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วเกิดการกระนานอาหารไม่มีงานทำไม่มีเงินจนสุดท้ายต้องไปทำงานที่ไหนครับฟาร์มหมูแถวนครปฐมลูกคนนี้ไปสมัครงานขอทำงานในฟาร์มหมูทำหน้าที่ในการเลี้ยงหมูพี่น้องหมูกับยิวเนี่ยไม่ถูกกันคนยิวเนี่ยอย่าว่าแต่เลี้ยงหมูเลยครับมองหน้าหมูยังไม่อยากมองเลยเพราะว่ามีความไม่ถูกกันเพราะหมูเป็นสัตว์สกปรกในตามธรรมบัญญัติกินไม่ได้ไปยุ่งกับมันก็ไม่ได้ฉะนั้นความรู้สึกของคนยิวต่อหมูเนี่ยตรงกันข้ามกันอยู่กันคนละพวกอยู่กันคนละฝั่งมุมแดงมุมน้ำเงินมองหน้ายังไม่อยากมองท่านเขียนการ์ตูนหมูไปให้คนยิวเนี่ยเขาไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นสัตว์มลทินแต่บุตรคนนี้เนี่ยถึงจุดต่ำสุดของชีวิตต้องไปเลี้ยงหมูแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาเลี้ยงหมูหิวไม่มีอะไรจะกินไม่มีเงินพี่น้องเขารู้สึกอยากกินอาหารสุนัขอาหารหมูเศษข้าวที่คนขายข้าวแกงเทรวมกันในถังแล้วรู้สึกโอ้โหน่ากินจริงๆเลยน้ำลายไหลอยากกินมากเลยขอกินหน่อยได้ไหมเศษอาหารตรงนี้ปรากฏว่าไม่มีอะไรให้กินแม้แต่ไอ้สักถั่วหมูเนี่ยเขาก็ไม่ให้กินจะเห็นความตกต่ำถึงที่สุดของบุตรน้อยคนนี้บุตรชายคนเล็กคนนี้เขามาถึงจุดที่เขารู้สึกว่าไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วแล้วเขามาถึงช่วงเวลาของการคิดขึ้นได้ว่าทำไมเราทำอะไรอยู่เนี่ยเรามามัวตาลายอยากกินอาหารหมูทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราทำไมเราไม่กลับไปหาพ่อกลับไปหาพ่อแล้วก็พูดไปยังไงบอกว่าคนใช้ของพ่อยังกินดีกว่านี้เลยคนใช้ของพ่อยังไม่ต้องกินฝักถั่วหมูอาจจะมีอาหารธรรมดาแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นขนาดนี้ยังมีเสื้อผ้าใส่ยังมีที่อยู่อาศัยยังมีอาหารกินเขาเกิดความรู้สึกว่าเขากลับไปหาพ่อดีกว่าแต่เขาไม่ได้กลับไปหาพ่อในฐานะลูกอีกต่อไปเขาคิดในใจว่าเขาจะกลับไปเป็นอะไรครับไปเป็นคนใช้ขอเป็นคนใช้ของพ่อยังจะดีกว่าเขาคิดในใจว่าเขาอยู่อย่างนี้ไปไม่ดีแล้วก็ขอกลับบ้านแล้วไปเป็นคนงานของพ่อยังจะดีซะกว่าและในข้อที่20และข้อ22เราก็เริ่มเห็นการตอบสนองของพ่อมีการตอบสนองต่อลูกฉะนั้นเรื่องราววันนี้จะบอกถึงสิ่งที่จะมาหนุนใจท่านว่าทำยังไงให้เราจะสามารถรื้อฟื้นชีวิตของเราและกลับไปใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งจะบอกถึง4อย่าง4สิ่งสำคัญ
ที่จะนำเรากลับไปอยู่ในอ้อมกอดของพระบิดาอีกครั้งหนึ่ง4อย่างที่จะนำเรากลับไปเป็นแกะในการดูแลของพระผู้เลี้ยงของเรา4อย่างที่ช่วยให้ท่านรับการรื้อฟื้นชีวิตรื้อฟื้นจิตใจและกลับไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งประการที่1นะครับสิ่งแรกที่เราเห็นจากชีวิตของบุตรคนนี้คืออะไรคือเขาไม่อยากจะจมอยู่กับชีวิตเก่าอีกต่อไปเขาไม่อยากจมอยู่กับชีวิตเก่าอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่1บันไดก้าวแรกของการกลับไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ใกล้ชิดคือเขาไม่อยากจะมีชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปเขาเบื่อหน่ายกับชีวิตเก่าที่ผ่านมาพี่น้องเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตเก่าของท่านไหมครับท่านเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ผ่านมาที่เป็นชีวิตเก่าที่อยู่ในความผิดบาปของท่านหรือไม่ถ้ารู้สึกไม่อยากอยู่ในสภาพเดิมๆอีกต่อไปหรือเปล่าถ้ารู้สึกไหมว่าท่านไม่อยากจะเป็นแบบนี้อีกต่อไปแล้วท่านไม่อยากอยู่ในชีวิตที่มีความผิดพลาดชีวิตที่ห่างเหินจากพระเจ้าชีวิตที่เต็มไปด้วยความผิดบาปบางสิ่งบางอย่างแล้วท่านดิ้นจนมันไม่หลุดท่านต้องเริ่มจากก้าวที่หนึ่งก่อนคือไม่อยากอยู่ในสภาพแบบเดิมอีกต่อไปท่านมีความรู้สึกไหมว่าครอบครัวของท่านต้องรับการรื้อฟื้นบางอย่างท่านมีความรู้สึกไหมว่าชีวิตท่านมันยุ่งเหยิงเกินไปแล้วท่านยุ่งกับงานท่านยุ่งกับชีวิตส่วนตัวท่านยุ่งกับการหาเงินท่านยุ่งกับการหาชื่อเสียงท่านยุ่งเหยิงอยู่กับชีวิตอะไรมากมายก่ายกองท่านรู้สึกเหนื่อยกับการใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่าท่านรู้สึกแบบนั้นก้าวแรกมาถึงแล้วท่านรู้สึกเฉยขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้มาถึงก้าวที่หนึ่งก่อนก้าวแรกพี่น้องจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในชีวิตของท่านจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยในตลอด 7-8 สัปดาห์นี้ถ้าท่านไม่มาถึงจุดแรกคือการไม่อยากอยู่ในชีวิตเก่าท่านไม่อยากจะอ้วนแบบนี้อีกต่อไปท่านไม่อยากจะเป็นคนนอนตื่นสายแบบนี้อีกต่อไปแล้วท่านไม่อยากเป็นคนที่ไม่มีใครรักแบบนี้อีกต่อไปแล้วท่านไม่อยากเป็นคนที่หน้าบึ้งหน้าตึงตลอดชีวิตอีกต่อไปแล้วท่านไม่อยากเป็นหนี้ท่วมหัวจนเหมือนคนจมน้ำตายแบบนี้ต่อไปแล้วท่านไม่อยากเป็นคนที่อ่านพระคัมภีร์สองบรรทัดหลับครอกอีกต่อไปแล้วท่านรู้สึกว่าโอ้ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ท่านไม่อยากเป็นคนที่อายในการประกาศข่าวประเสริฐท่านรับตัวเองไม่ได้ว่าท่านทำไมท่านเขินทุกครั้งเวลาประกาศข่าวประเสริฐไม่อยากเป็นแบบนี้เลยอยากเป็นคนที่กล้าหาญอยากเป็นคนที่ใบหน้าสดใสอยากเป็นคนที่มีแต่ความหวังในชีวิตและมีความสดชื่นในชีวิตท่านไม่อยากเป็นแบบเดิมอีกต่อไปท่านมองดูครอบครัวของท่านไม่อยากแบบนี้ต่อไปแล้วที่ครอบครัวไปคนละทิศคนละทางพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปอีก 2-3 ทางไม่มีความรักกันในครอบครัวท่านอยากจะออกมาจากสภาพแบบนี้พี่น้องนี่คือจุดแรกและก้าวแรกบุตรชายคนนี้เป็นแบบนี้เขามาถึงจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตแล้วเขาจึงคิดได้ว่าทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเขาจึงตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ด้วยทั้งที่มันไม่ควรเป็นแบบนี้เลยพี่น้องท่านมาถึงจุดนี้หรือยังว่าท่านตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมสภาพชีวิตของฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วยทั้งที่ฉันไม่ควรเป็นแบบนี้เลยฉันไม่ควรต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันถึงได้เป็นแบบนี้ได้บุตรน้อยคนนี้มาถึงจุดของการหักเหในชีวิตพี่น้องบางครั้งเนี่ยพระเจ้าก็อาจจะส่งฝนพรำๆมาตกให้ท่านมีความลำบากบ้างเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ท่านนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเผชิญกับปัญหาแบบนี้ด้วยแต่บางครั้งฝนพรำๆอาจจะไม่พอให้ท่านเกิดการรู้สึกสำนึกบางทีพระองค์ก็ให้ฝนตกหนักเข้ามาในชีวิตท่านแต่สำหรับบางคนฝนตกหนักมันยังไม่พอที่ท่านจะรู้สึกสำนึกได้พระองค์จึงให้พายุพัดมาถล่มท่านเลยเพื่อให้ท่านมาถึงจุดที่คิดได้ว่าเออจริงด้วยเนาะทำไมเราต้องอยู่ในสภาพที่มันแย่ขนาดนี้ด้วยนะพี่น้องภาพที่ดีมากคือเหมือนพระองค์มาอยู่หน้าบ้านท่านแล้วพระองค์ทรงเคาะประตูเรียกท่านเบาๆแบบสุภาพก๊อกๆแต่ท่านเมินเฉยท่านไม่สนใจเสียงที่พระเยซูทรงเคาะเรียกท่านพระองค์ทรงเคาะดังขึ้นตึง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 ท่านก็เมินเฉยอีกไม่สนใจใครจะเคาะหน้าประตูทีนี้พระองค์ทรงพังประตูเข้ามาเลยเพื่อจะมาช่วยท่านให้ท่าน
รับการลื้อฟื้นขึ้นมาให้ได้พี่น้องหลายครั้งบางทีท่านจึงมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นบ้างเหมือนฝนที่ตกอยู่ในชีวิตของท่านคำถามที่หลายคนถามว่าเอ๊ะพระเจ้าแกล้งเราเหรอให้เรามีปัญหาชีวิตทำไมอ่ะพระเจ้าแสนดีพระองค์ทรงน่ารักไม่ใช่เหรอพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันงดงามและยิ่งใหญ่ไม่ใช่เหรอพระเจ้าไม่รักเราเหรอพระองค์ทรงแกล้งเราเหรอถึงได้มีปัญหาชีวิตได้พี่น้องความจริงแล้วพระเจ้าไม่ได้แกล้งท่านพระเจ้าทรงรักท่านมากจนไม่สามารถยอมให้ท่านอยู่แบบเดิมได้เหมือนพ่อแม่รักลูกมากบางครั้งเมื่อลูกทำตัวไม่ดีพ่อแม่ต้องตีลูกพ่อแม่ไม่ได้เกลียดลูกพ่อแม่รักลูกมากจนยอมให้ลูกเป็นแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปพระเจ้าทรงรักท่านมากจนไม่สามารถยอมให้ท่านอยู่ในชีวิตเก่าได้อีกต่อไปบางครั้งท่านจึงมีปัญหาชีวิตท่านจึงต้องเผชิญกับแรงกดดันและปัญหาบางสิ่งบางอย่างบ้างพี่น้องนั่นเป็นสัญญาณที่อาจจะบอกกับท่านมาจากพระเจ้าว่าจงกลับมาหาพระเจ้ากลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเอเมนไหมครับมีภาษิตโบราณเขาบอกว่าคุณสามารถนำม้าไปที่บ่อน้ำแต่คุณบังคับม้าให้กินน้ำไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็สามารถเอาเกลือใส่ในปากของมันเพื่อทำให้มันกระหายน้ำพระเจ้าอาจจะบังคับท่านไม่ได้เพราะพระองค์ทรงตั้งให้ท่านได้มีอิสระในการตัดสินใจตั้งแต่อาดัมเอวาจนถึงวันนี้พระองค์อาจจะบังคับท่านไม่ได้ท่านมีอิสระมีฟรีวิลในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเองแน่นอนพระเจ้าไม่บังคับท่านแต่บางครั้งพระองค์ก็แกล้งเอาเกลือมาใส่ปากท่านบ้างเพื่อให้ท่านกระหายน้ําแล้วรู้ว่ากินน้ําซะนี่คือทางที่ดีกว่าอย่าเป็นแบบเดิมอีกต่อไปเลยบางทีพระเจ้าอาจจะให้ท่านมีปัญหาบ้างในการใช้ชีวิตจงอย่าบอกว่าพระเจ้าไม่รักเราพระเจ้าไม่รักหนูพระเจ้าไม่รักหนูแล้วพระเจ้าเกลียดหนูพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เกลียดหนูนะฮะพระองค์ทรงรักหนูด้วยพระเจ้าทรงรักท่านพระองค์ไม่ได้แกล้งท่านอย่าลืมว่าพระองค์ทรงรักท่านมากจนยอมให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปเยเรมีบทที่29ข้อ13บอกว่าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพี่น้องเคยอยู่ในอาการอยากจะได้บางอย่างแบบใจจะขาดไหมครับเหมือนท่านอยู่ในน้ำอ่ะท่านจมน้ำอ่ะท่านอยากจะได้อากาศใจจะขาดบางทีบางช่วงเวลาท่านจมในน้ำดำในน้ำท่านก็รู้สึกว่าก็สบายสบายเรากั้นหายใจเก่ง2นาทีสบายลอยตัวอยู่ในน้ำสักพักมีคนมาแกล้งกดหัวท่านไว้ในน้ำกดไว้เลยกดไว้หายใจเก่งกดเอาไว้สักพักท่านจะรู้สึกว่าไงครับเริ่มมือสั่นใช่ไหมเริ่มเท้าสั่นแล้วเริ่มดิ้นแล้วเริ่มจะหายใจเป็นฟองแล้วเริ่มจะกระสับกระส่ายแล้วเริ่มอยากได้อากาศจนเต็มจนแย่แล้วคล้ายๆกันแบบนี้บางทีท่านต้องแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่านในความรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นแบบนี้เราเกลียดชีวิตเก่าของเราจริงๆเราเกลียดความบาปที่เราเคยทำมาจริงๆเราไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนั้นต่อไปท่านกระหายน้ำท่านอยากจะได้อากาศที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านพี่น้องจงแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่านเองไหมครับนี่คือบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองสิ่งที่สองที่เราเห็นจากบุตรน้อยคนนี้คืออะไรเขาสารภาพความผิดบาปของเขาไม่เพียงแต่เขาไม่อยากอยู่ในชีวิตเก่าแต่เขาสารภาพความผิดบาปในชีวิตของเขาด้วยเราเห็นในข้อ17และข้อ18บอกว่าเมื่อเขาสำนึกตัวได้จึงพูดว่าลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักแค่ไหนก็ยังมีอาหารเหลือเฟือแต่ข้ากลับต้องมาอดตายที่นี่ข้าน่าจะลุกขึ้นไปพบพ่อและพูดท่านว่าพ่อลูกทำผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยพี่น้องเขามาถึง บุตรคนนี้มาถึงจุดของความรู้สึกของการตกต่ำที่สุดในชีวิตแล้วเขามีความรู้สึกเหมือนว่าเขาตื่นจากหลับหลุดจากความมืดบอดในชีวิตและเขากลับใจใหม่ในเรื่องนี้เขาบอกว่าลูกทำผิดต่อสวรรค์และผิดต่อพ่อด้วยพี่น้องจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนถ้าเราไม่มาถึงจุดที่สองคือการสารภาพความผิดบาปถ้าท่านอยู่เพียงแค่จุดที่หนึ่งคือไม่อยากอยู่ในชีวิตเก่าและท่านไม่สารภาพความผิดบาปท่านก็ยังคงจมอยู่ในชีวิตเก่าจมอยู่ในความรู้สึกไม่ดีกับชีวิตเก่าอยู่นั่นแหละ
จมอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ดีกับชีวิตตัวเองแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีขั้นที่2ที่ตามมาคือการเราสารภาพความผิดบาปสารภาพแล้วมองไปที่พระเจ้าหันกลับมาหาพระเจ้าหันออกจากชีวิตบาปแล้วไม่ได้หันเข้าหาตัวเองแต่หันไปหาพระเจ้าไปรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าเลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปเลิกมองที่ตัวเองเลิกเอาแต่ใจตัวเองเลิกเป็นลูกที่บอกว่าของฉันของฉันพ่อต้องให้ฉันมานี่มันของฉันของฉันเลิกแบบนั้นและกลายเป็นคนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางบอกว่าลูกทำผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยเปลี่ยนท่าทีใหม่ครั้งหนึ่งพี่น้องเมื่อเราสารภาพความผิดบาปพระเจ้าทรงรักท่านเอเมนไหมครับเมื่อเราสารภาพความผิดบาปพระเจ้าจะมาช่วยเหลือท่านอิสยาห์บทที่59ข้อที่2บอกว่าความบาปชั่วของพวกท่านได้ทำให้ท่านให้เกิดการแยกระหว่างพวกท่านกับพระเจ้าของท่านและบาปของพวกท่านได้บดบังพระพักพระองค์เสียจากท่านและจากการที่พระองค์จะทรงฟังผู้ชายคนนี้เคยมีความผิดบาปในชีวิตและวันนี้เขากลับมาสารภาพกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเช่นเดียวกันความบาปในชีวิตท่านทำให้เกิดการแยกระหว่างท่านกับพระเจ้าวิธีการดีคือท่านต้องสารภาพและกลับใจจากความผิดบาปนั้นนี่คือสิ่งที่มันเหมือนม่านที่บังตาเราอยู่นั่นคือความบาปในชีวิตของเราพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราทำความผิดบาปเราจะมีความรู้สึกว่าเราห่างเหินจากพระเจ้าพี่น้องคงเคยมีเหตุการณ์บางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราห่างเหินจากพระเจ้าใช่ไหมแต่พี่น้องลองเดาซิว่าใครเป็นผู้ทำให้เกิดการห่างเหินนั้นพระเจ้าหรือเปล่าพระองค์วิ่งหนีท่านไปแล้วหรือเปล่าเปล่าเราต่างหากที่วิ่งหนีออกมาเหมือนบุตรชายคนนี้กับพ่อของเขาพ่อเขายังอยู่ที่เดิมพ่อเขาไม่ได้หนีจากเขาไปเลยแต่บุตรคนนี้ต่างหากที่วิ่งหนีออกมาจากพ่อของเขาและเกิดการแยกห่างกันระหว่างเขากับพ่อของเขาพี่น้องเช่นเดียวกันพระเจ้าไม่เคยหนีท่านไปไหนเลยพระองค์ยังรอท่านอยู่ที่เดิมเวลาเดิมและในความรักที่มั่นคงเช่นเดิมแต่เราต่างหากที่หลายครั้งนั้นหนีออกจากพระเจ้าด้วยการกระทำบาปทำบาปทำบาปจนความบาปนั้นมันแยกท่านระหว่างท่านกับพระเจ้าพี่น้องในพระคัมภีร์มีหลายครั้งที่บุตรบอกว่าเมื่อเรารักสิ่งใดมากกว่าพระเจ้าสิ่งนั้นจะกลายเป็นรูปเคารพขึ้นมาในชีวิตของเราและรูปเคารพนี้จะทำให้ท่านแยกออกจากพระเจ้าเพราะท่านไปรักสิ่งนั้นมากกว่าพระเจ้าบางคนพวกรูปเคารพอาจจะหมายถึงนึกถึงก้อนหินที่เรามากราบไหว้บูชาแต่ความจริงรูปเคารพมีหลากหลายมากในชีวิตของเราที่เราอาจจะเคยเผชิญอยู่รถยนต์อาจจะกลายเป็นลูกเคารพของท่านก็ได้ท่านอาจจะบูชารถยนต์และรักรถยนต์ยิ่งกว่ารักพระเจ้าเป็นไปได้เหมือนกันบางคนรักอาชีพการงานยิ่งกว่ารักพระเจ้าอาชีพการงานนั้นก็กลายเป็นลูกเคารพของท่านทำให้ท่านแยกออกจากพระเจ้าหลายคนเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายภายนอกหลงกับวัตถุสิ่งของการแต่งกายนั่นกลายเป็นลูกเคารพที่ทำให้ท่านแยกออกจากพระเจ้าก็ได้เงินก็เป็นไปได้ความสำเร็จก็ได้การเล่นกอล์ฟการเล่นเกมเล่นไลน์เล่น Facebook วันละ 3-4 ชั่วโมงทุกครั้งเมื่อตื่นทำให้ท่านแยกออกจากพระเจ้าก็ได้ตื่นเช้ามาเช็คก่อน Facebook แทนที่จะคุยกับพระเจ้าท่านไม่ได้คุยกับพระเจ้าแล้วท่านมี Facebook เป็นพระเจ้าแล้วเพราะนั้นสนทนากับ Facebook ข้าแต่ Facebook ข้าแต่ LINEข้าพระองค์มีเรื่องร้องทูลแล้วก็ระบายมาใน Facebook ระบายมาใน LINE ข้าพระองค์มีเรื่องจะกราบทูลต่อพระ Facebook จะบ่นต่อว่าแล้วระบายมาลงไป Facebook กลายเป็นพระเจ้าของท่านไปแล้วโดยที่ท่านอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพราะท่านไม่ได้กราบทูลต่อพระเจ้าแล้วท่านกราบทูลต่อ Facebook ผู้ยิ่งใหญ่เป็นไปได้เหมือนกันสิ่งนั้นกลายเป็นลูกเคารพไปแล้วเหมือนกันบางคนจ้องไปแต่มือถือมือถือคือลูกเคารพไปแล้ว1นาทียกขึ้นมาดูไม่มีอะไรดูก็ดูไปเรื่อยๆดูหน้าจอเช็คเซตติ้งเป็นไงเซตติ้งเป็นยังไงบ้างสโตรเจเต็มหรือยังมีใคร notification มาถึงเราไหมไม่มีอะไรเลยมันเหมือนเดิมครับเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกับมันเลยหยิบมาดูอีกแล้วจัดหน้าโฮมเรียบร้อยไหมเนี่ยจัดใหม่ดีกว่า
เปลี่ยนสกรีนใหม่เปลี่ยนฝาหลังเปลี่ยนเครื่องเลยดีกว่า บางทีมันกลายเป็นลูกเคารพไปแล้วมีมากมายในชีวิตเราที่เป็นกลายเป็นลูกเคารพถ้าสิ่งนั้นทำให้ท่านแยกออกจากพระเจ้าและห่างเหินจากพระเจ้าผมเคยเจอหลายครั้งมากว่าเวลาเราเผชิญปัญหาชีวิตจนเราห่างเหินจากพระเจ้าเรารู้สึกว่าเราไกลจากพระเจ้าเนี่ยหลายคนชอบโทษคนอื่นหลายคนชอบโทษสิ่งรอบข้างสื่อมาล่อลวงผมเพื่อนมันส่งวิดีโอโป้มาให้ผมเพื่อนมันมาชวนผมไปทำงานผิดกฎหมายสามีไม่เอาพระเจ้าเลยเราก็เลยแย่ไปเลยภรรยาไม่เอาไม่เฝ้าเดี่ยวเลยเราก็เลยไปกับเขาด้วยลูกไม่มาโบสถ์เราก็เลยอยู่เฝ้าลูกไม่มาโบสถ์ด้วยหลายคนเวลามีปัญหาชีวิตชอบโทษคนอื่นโทษสื่อโทษสังคมโทษสามีโทษภรรยาโทษลูกโทษพ่อโทษแม่คำถามคือจริงหรือเปล่าที่เขาคือต้นเหตุของการที่ทำให้เราห่างเหินจากพระเจ้าจริงหรือเปล่าว่าพ่อแม่ของเราเป็นต้นเหตุสำคัญบางคนบอกว่าพ่อแม่ไม่ชอบให้เราเป็นคริสเตียนต่อต้านเราเราก็เลยทิ้งทางพระเจ้าไปจริงหรือเปล่าที่พ่อแม่เป็นต้นเหตุจริงหรือเปล่าบางคนโทษครูอาจารย์โทษอะไรไปหมดเลยหรืออย่างเดียวที่ไม่เคยสำรวจเลยคือตรงไหนครับตัวเองไม่เคยได้มองดูตัวเองว่าเราคือต้นเหตุหรือเปล่าที่ทำให้เกิดการแยกจากกันระหว่างท่านกับพระเจ้าบางคนอธิษฐานวางมือคนในนามพระเยซูจงหายโรคตายเลยตายคามือเราก็โทษพระเจ้าแล้วโอ้พระเจ้าเนี่ยแย่จังเลยนะเราจะสู้อธิษฐานด้วยความจริงใจนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยพระเจ้านี่แย่จริงเลยอ้าวกลายเป็นโทษพระเจ้าไปอีกบางทีเราชอบเป็นแบบนี้ใช่ไหมว่าเราโทษคนอื่นแต่เราไม่ได้มาสารภาพความผิดบาปในชีวิตของเราพี่น้องวันนี้ขอให้เราได้ตื่นตัวเองเสมอและตั้งใจที่จะสำรวจตัวเองเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องต้องหมั่นในการตรวจสอบชีวิตของท่านอยู่เสมอต้องตื่นตัวในการสำรวจตัวเองเสมอพี่น้องมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ในโรมนะครับบทที่13ข้อ11ไม่มีในชีวิตของท่านนะครับโรม13ข้อ11เนี่ยเปาโลบอกว่าขอให้เราตื่นขึ้นจากหลับตื่นจากหลับนี่เป็นเวลาที่พระเยซูใกล้มาแล้วจงตื่นขึ้นจากหลับเปาโลพูดอย่างนี้แสดงว่าคริสเตียนวันนั้นกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังหลับอยู่ถ้าตื่นคงไม่โบ้อย่างนี้ถ้าพูดแสดงว่าคริสเตียนในโรมหลายคนจำนวนมากกำลังหลับอยู่ในนี้มีใครหลับอยู่ไหมครับไม่มีนะครับหลับฝ่ายวิญญาณอยู่ข้อนี้ดีมากเปาโลเตือนใจว่าจงตื่นอยู่เสมอเมื่อท่านตื่นอยู่ท่านจะสามารถที่จะพ้นจากปัญหาหลายอย่างและใกล้ชิดพระเจ้าได้อย่างดีลองนึกดูนะครับหลายคนเนี่ยไม่ใช่หลายคนอ่ะแทบทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับเวลาจะเริ่มนอนเนี่ยท่าจะสวยใช่ไหมเวลาเริ่มนอนท่าจะงดงามไม่เชื่อลองถามคนที่เราไปคงไปค่ายด้วยกันเนี่ยนอนรวมๆจะเห็นเลยเวลาเริ่มต้นนอนจะนอนงดงามใช่ไหมผู้หญิงก็จะนอนงดงามมือมาติดกันใช่ไหมเอาไว้ที่แก้มเหมือนเจ้าหญิงเวลานอนนี่คือเริ่มนอนแต่ลองดูว่านั่นคือเขายังไม่หลับไงพอหลับเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นจะเริ่มใช่ไหมขาจะเริ่มกายแล้วจะเริ่มไม่มีท่าสวยงามเหลืออีกต่อไปแล้วลูกชายผมเนี่ยวันนี้คือชอบขึ้นมานอนที่เตียงพ่อแม่แล้วก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรพอตอนตัวเล็กพอตอนนอนได้เอาสักพักหนึ่งยังไม่หลับไงนอนนิ่งๆไม่นานผมต้องลงมานอนข้างล่างเลยเพราะว่าเขาจะนอนหมุนรอบทิศเลยขวางเตียงดิ้นถีบพ่อแม่ตลอดเวลาพี่น้องเวลาเราหลับเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมถ้าท่านมีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ท่านกำลังหลับอยู่ถ้าท่านควบคุมเนื้อหนังไม่ได้ควบคุมมือเราจากการเปิดดู Facebook ไม่ได้ท่านควบคุมสายตาจากการพยายามที่จะไปดูหนังโป๊ไม่ได้ท่านควบคุมมือในการที่จะไปทำความผิดบาปไม่ได้เนี่ยท่านกำลังหลับอยู่เปาโลตื่นว่าจงตื่นขึ้นมาไงจงตื่นขึ้นมา
และเวลาคนเราหลับเนี่ยแล้วเอามือไปมองดูนะท่านก้มไปมองดูนะเวลาลองดูคืนนี้ก็ได้เวลาท่านนอนหลับหรือคนข้างๆท่านนอนหลับนะถ้าท่านลองเอาหน้าไปส่องใกล้ๆอ่ะเอาหน้าไปใกล้เขาอ่ะแล้วเขาลืมตาขึ้นมาบอกมองอะไรแสดงว่าทำไมครับยังไม่หลับแต่ถ้าเอาหน้าไปใกล้ๆมองใกล้ๆแล้วยังเขายังอยู่เฉยๆอยู่มองใกล้ๆเลยนะแล้วเอามือปัดข้างหน้าตรงข้างหน้านะแล้วเขานิ่งไปเลยนะแปลว่าเขาทำไมครับหลับแล้วเช่นเดียวกันเวลาคนเราหลับฝ่ายวิญญาณเนี่ยท่านจะไม่รู้ว่ามีใครจ้องอยู่ใช่ไหมถ้าท่านรู้สึกว่าท่านสามารถทำบาปได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าพระเจ้ามองอยู่เนี่ยแสดงว่าท่านทำไมครับหลับอยู่หลับฝ่ายวิญญาณอยู่ท่านไม่รู้สึกว่าพระเจ้าทรงจ้องมองท่านท่านรู้สึกว่าสบายมากเลยจะนอนท่าไหนไม่มีใครรู้เรื่องแม้พระเจ้ามาจ้องจะใกล้แล้วนะทำอะไรอ่ะพระองค์มาจ้องจนใกล้นะดูอะไรอยู่อ่ะเข้าไปดูอะไรอยู่พระองค์มาดูข้างๆกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอยู่อ่ะรู้นะท่านก็ไม่สนท่านก็ทำไปเรื่อยเลยแสดงว่าท่านทำไมหลับอยู่เปาโลจึงเตือนในโรมบอกว่ายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายพระเยซูใกล้มาแล้วจงตื่นจากหลับพี่น้องต้องตื่นตัวอยู่เสมอเองไหมครับต้องตื่นจากหลับอยู่เสมอแล้วเวลาคนเราหลับเนี่ยเราจะลืมเวลาไปเลยใช่ไหมเราจะไม่รู้สึกเรื่องเวลาใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเวลาผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียวตื่นละตอนเราจะเริ่มนอนเรารู้สึกว่าเรานานมากกว่าเราจะหลับบางคนนะแต่พอหลับสนิทปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวตื่นมาเอ้ยมันเร็วจังเลยอะเหมือนเพิ่งนอนไปเองฉะนั้นเวลาคนเราหลับเราจะไม่รู้สึกถึงเวลาที่ผ่านไปเช่นเดียวกันเมื่อคริสเตียนหลับไหลฝ่ายวิญญาณเราจะรู้สึกว่าเวลามันมีเหลือเฟือเหลือเกินเวลามันไม่ผ่านไปเร็วเลยเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมามันอีกนานมากแต่ถ้าเราหลับเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเวลามันแป๊บเดียวเราจะไม่รู้สึกถึงเวลาที่เร่งด่วนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราฉะนั้นท่านต้องหมั่นในการตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าท่านมีความผิดบาปอะไรไหมในชีวิตท่านต้องตื่นตัวอยู่เสมอและขอพระเจ้าทรงช่วยท่านเพื่อท่านจะไม่หลับไหลไปในฝ่ายจิตวิญญาณท่านจะรู้พระเจ้าทรงทอดพระเนตรและทรงเฝ้ามองดูชีวิตของท่านเอ๋ยไหมครับและพระองค์ทรงจ้องท่านอยู่ด้วยเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านต้องตื่นตัว2โครินธ์บทที่13ข้อที่5บอกว่าจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือนอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์คำนี้ดีมากพิสูจน์ตัวเองพิจารณาตัวเองขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะสำรวจตัวเราเสมอเองไหมครับและกลับใจใหม่พี่น้องอย่าช้าในการกลับใจใหม่ทุกคนไม่มีใครไม่เคยทำบาปทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์เราทุกคนต่างเคยผิดพลาดมาทั้งนั้นแต่ขอให้เราตรวจสอบตัวเองให้ดีเมื่อเราค้นพบสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราควรจะทำสิ่งที่สองคือกลับใจใหม่สารภาพความผิดบาปเองไหมครับกี่คนสัญญาบ้างว่าต่อจากนี้ไปเมื่อท่านทำความผิดบาปอะไรบางอย่างท่านจะไม่ช้าในการกลับใจใหม่บอกเอเมนเอเมนเราต้องตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีถูกไหมครับงั้นท่านต้องตรวจสุขภาพวิญญาณของท่านด้วยเช่นเดียวกันว่าท่านมีสุขภาพที่ดีหรือไม่มีอะไรที่บกพร่องไปไหมมีอะไรต้องรับการแก้ไขหรือไม่สิ่งที่สามนะครับไม่เพียงแต่เราไม่อยากเป็นเหมือนเดิมสารภาพความผิดบาปสิ่งที่สามคือการทอมใจลงถวายตัวแด่พระเจ้าทอมใจลงถวายตัวแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเห็นจากชีวิตของบุตรน้อยคนนี้ในข้อที่12เนี่ยบุตรน้อยคนนี้พูดบอกว่าพ่อขอแบ่งสมบัติของฉันเอามาเลยแต่พอในข้อ19เมื่อเขากลับใจใหม่แล้วเนี่ยท่าทีของเขาเปลี่ยนไปเขาบอกว่าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอโปรดเตะต่างไปเลยนะขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดท่าทีเปลี่ยนไปเลยจากเดิมบอกว่าเอามานี่เอามานี่เอามานี่เปลี่ยนไปบอกว่าข้าพระองค์ลูกขอโปรดได้ช่วยลูกให้เป็นลูกจ้างของท่านด้วยเถิดนี่คือท่าทีที่เปลี่ยนใหม่
จากตัวเองเป็นศูนย์กลางกลายเป็นพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เข้ามาครอบครองแทนที่ในชีวิตจากเดิมเป็นคนที่เรียกร้องขอพระพรจากพระเจ้าเรียกร้องขอจากพระเจ้าเรียกร้องขอทุกอย่างจากคนรอบข้างเปลี่ยนใหม่กลายเป็นคนที่ถวายแด่พระเจ้าและเปลี่ยนศูนย์กลางของชีวิตใหม่จากตัวเองไปอยู่ที่พระเจ้าพี่น้องการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นถ้าท่านไม่ย้ายศูนย์กลางชีวิตจากตัวท่านเองไปอยู่ที่พระเจ้าและการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ข้ามคืนแต่มันจะใช้เวลาเพื่อให้พระเจ้าทรงมาค่อยๆทำงานในใจของท่าน2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วเรามองดูพระรัศมีของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขั้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณข้อนี้บอกว่าเราจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีศักดิ์ศรีขึ้นมาใหม่คำว่าเปลี่ยนแปลงคำนี้เนี่ยภาษากรีกใช้คำว่าเมตามอร์โฟโอซึ่งคำนี้เนี่ยกลายเป็นคำภาษาอังกฤษคำว่าอะไรครับเมตามอร์โฟซิสคุ้นคำนี้ไหมครับหลายคนที่เรียนวิชาชีวะก็จะคุ้นคำนี้เมตามอร์โฟซิสก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวหนอนผีเสื้อใช่ไหมนอนผีเสื้อกลายเป็นดักแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อในที่สุดนี่คือคำเดียวกันจากนอนผีเสื้อที่หลายคนเกลียดมากเลยใช่ไหมเห็นหน้ามันไม่ได้ไอ้ตัวที่มันไปโฆษณาชาเขียวอะดึง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 อยู่จ้องตาเราอะบางคนกลัวมากเลยแต่พอกลายเป็นผีเสื้อนะโอ้โหผีเสื้อที่น่ารักให้มันมาเกาะหัวเกาะหูเกาะนิ้วได้ใครจะไปรู้มันเคยเป็นนอนดักแด้ที่น่ากลัวขนาดนี้คำว่าเมตามอร์โฟซิสหรือการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ที่พระบิดากำลังพูดถึงเนี่ยจะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เปลี่ยนโดยข้ามคืนแต่มันเป็นกระบวนการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ท่านจะเป็นหนอนผีเสื้อที่ดูหน้าตาแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเราจะเป็นคนบาปแบบนี้แต่มันจะมีกระบวนการอยู่ภายในใช่ไหมที่มันค่อยๆเปลี่ยนจากข้างในมากขึ้นจนท่านกลายเป็นผีเสื้อที่งดงามบางทีเราอาจจะรู้สึกมองดูเองแล้วเรารู้สึกเราไม่ชอบตัวเองเลยเพราะท่านเป็นหนอนผีเสื้อที่อาจจะหน้าตายังไม่ดีชีวิตยังไม่โตยังไม่เติบโตในทางพระเจ้าแต่ท่านไม่ต้องกังวลใจตราบที่ท่านรังเกียจชีวิตเก่าตราบที่ท่านสารภาพความผิดบาปแล้วท่านถวายตัวแด่พระเจ้ากระบวนการมันเริ่มแล้วกระบวนการในการเปลี่ยนท่านจากหนอนผีเสื้อกลายเป็นผีเสื้อที่งดงามมันเริ่มขึ้นแล้วหลายคนอาจจะเป็นหนอนผีเสื้อที่เกาะบนต้นไม้แล้วอิจฉาผีเสื้อที่มันบินสวยงามบอกว่าโอ้โหทำไมเธอสวยงามจริงๆนั่งมองน้ำตาคลอทำไมฉันเป็นหนอนดักแด้ที่น่าเกลียดน่าเกลียดทำไมเธอเป็นผีเสื้อที่สวยงามจริงๆทำไมคนนั้นเป็นผู้นำที่ดูดีจังเลยทำไมคนที่เป็นคริสเตียนที่ทำไมเข้มแข็งเข้มแข็งรู้สึกอิจฉาเขาว่าทำไมเขาดูดีจังเลยแล้วมองตัวเองทำไมเราเป็นหนอนผีเสื้อที่แย่ขนาดนั้นนี่ต้องอย่าไปเปรียบเทียบกันไม่มีใครเปรียบเทียบกันได้เราทุกคนต่างเป็นผีเสื้อกันหมดทุกคนเอเมนครับบอกคนข้างๆท่านคือผีเสื้อครับบอกอีกทีนึงว่าแม้หน้าเหมือนดักแด้ก็ตาม หลายคนรอพูดคำนี้มานานแล้วนะครับเธอหน้าเหมือนดักแด้ไม่เป็นไรครับขอบคุณพระเจ้าหน้าเราเป็นดักแด้ที่งามที่สุดในโลกนี้เองครับเพราะเรากำลังกลายเป็นผีเสื้อที่งดงามเมื่อมันผ่านกระบวนการใช่ไหมระหว่างเป็นหนอนทำอะไรท่านทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่กินใบไม้งับ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 ไปเรื่อยๆคานกระดึบกระดึบแล้วก็กินใบไม้งับงับงับไปเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนไม่มี productivity อะไรเลยเหมือนท่านทำอะไรไม่ได้เลยในอาณาจักรพระเจ้าไม่แปลกท่านคือหนอนผีเสื้ออยู่ท่านกำลังกินอาหารอยู่ท่านกำลังเรียนรู้ท่านกำลังฝึกชีวิตแต่ตราบที่ท่านไม่ยอมตราบที่ท่านยังยอมเป็นหนอนผีเสื้ออยู่และเชื่อฟังในการหมั่นกินอาหารเนี่ยท่านจะวันหนึ่งท่านจะค่อยๆกลายเป็นผีเสื้อที่งดงามฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อใจเมื่อท่านรู้สึกว่าท่านยังไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าเพิ่งหมดความหวังใจในตัวเองอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองว่าเรามันแย่จริงเชื่อพระเจ้ามาปีงแล้วยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยอย่าไปด่าตัวเองแบบนั้น
จงมองดูที่ข้างในท่านว่าท่านมีผีเสื้อที่งดงามรออยู่กินอาหารเข้าไปเดินในทางพระเจ้าให้ดีเติบโตในทางพระเจ้าเข้มแข็งในทางพระเจ้ามันฟังเทศนาฟังพระเจ้าพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนมัสการสารภาพบาปให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตทีละเปราะทีละเรื่องทีละเรื่องจนท่านกลายเป็นดักแด้และท่านกลายเป็นผีเสื้อที่งดงามในที่สุดเห็นไหมครับขอพระเจ้าอวยพรท่านเป็นผีเสื้อที่สวยงามที่สุดในชีวิตของท่านและเมื่อบุตรน้อยคนนี้เนี่ยสารภาพความผิดบาปและกลับมาหาบิดาเนี่ยเราเห็นในข้อที่20และข้อ22เราเห็นการตอบสนองของบิดาพระคัมภีร์บอกว่าเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสารจึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มเขาบิดาสั่งบ่าวว่าไปเอาเสื้อผ้าดีที่สุดมาใส่เอาแหวนมาสวมที่นิ้วรองเท้ามาใส่ให้ด้วยเราเห็นอาการของบิดาบิดาไม่ได้รอให้บุตรเดินมาบิดาก็ยืนท่าสะเอวอยู่ด้วยความโมโหหน้าเขียวแยกเขี้ยวเลยมาซะดีๆกลับมาเลยไอ้ลูกชั่ว กลับมาเหรอเป็นไงล่ะสมสารมาสิสำนึกแล้วใช่ไหมแกกลับมาใกล้อีกหน่อยนึงจะเตะให้กระเด็น หลายคนจะคิดแบบนั้นพ่ออาจจะโมโหมากแต่เราเห็นอาการนี้ไม่เลยพ่อเห็นแต่ไกลโอ้โหเดินมาท่าเนี้ยขยโยขยเยกมาท่าเนี้ยหัวเป็นแบบนี้เนี่ยลูกแน่นอนแล้วจำท่าลูกได้เลยเดินมันยังไงพ่อรีบวิ่งไปหาและต้อนรับลูกของตนด้วยความรักกอดเขาจูบเขาที่แก้มของเขาให้น้องนึกสภาพนะลูกที่สมซานกลับมาเนี่ยไปเลี้ยงหมูมาเนี่ยจะแต่งตัวงดงามไหมใส่สูทกลับบ้านไม่คงตัวเหม็นใบหน้าคงเลอะเทอะคงสกปรกมากแต่พ่อไม่รังเกียจเลยพ่อวิ่งกลับไปกอดเขาด้วยความรักและนำเขากลับมาที่บ้านเอาเสื้อใหม่มาสวมให้เอาแหวนมาใส่ให้ให้น้องรู้ความหมายของแหวนไหมว่าหมายความว่าอะไรแหวนเป็นเหมือนตราสัญลักษณ์ใช่ไหมเป็นตราสัญลักษณ์ของคนในยุคสมัยนั้นว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะมีเครดิตคล้ายๆบัตรเครดิตอะเพราะว่าสมัยก่อนจะเอาแหวนประทับบนขี้ผึ้งเวลาซื้อของรูดบัตรพ่อใส่แหวนให้ลูกเลยไม่มีวงเงินไม่จำกัดลูกใส่ให้ลูกเลยวงเงินไม่จำกัดบัตรแพลตินัมเคลือบทองฝังเพชรรูดให้เลยนี่ใส่ให้พ่อเนี่ยเมื่อลูกสารภาพความผิดบาปแล้วลูกกลับมาหาพ่อเนี่ยพ่อไม่ได้รังเกียจลูกเลยแต่พ่อต้อนรับลูกกลับมาด้วยความรักและให้เขาได้กลับคืนเข้าสู่สถานะการเป็นลูกที่มีศักดิ์ศรีอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเมื่อท่านกลับมาหาพระเจ้าสารภาพความผิดบาปและถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าย้ายจุดศูนย์กลางชีวิตจากตัวเองไปไว้ที่พระเจ้าพระองค์ทรงต้อนรับท่านกลับมาบ้านด้วยความรักและความอบอุ่นเห็นไหมครับพระองค์ทรงต้อนรับท่านและช่วยท่านนั้นกลับมาอยู่ในแผนการที่ดีเลิศของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องมีหลายคนมีความรู้สึกว่าชีวิตเราอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่บางคนอาจจะคิดแบบนี้เราชีวิตเราตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่พี่น้องที่รักยิ่งผมอยากจะบอกพี่น้องว่าแผนงานในชีวิตของท่านที่ดูเหมือนว่าดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะดีไม่พอก็ได้เพราะพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดียอดเยี่ยมที่สุดสำหรับชีวิตของท่านเห็นไหมครับเมื่อตอนเราเป็นเด็กบางคนอาจจะจำความพอได้ท่านชอบกินข้าวบดที่คุณแม่ทำให้ใช่ไหมครับข้าวบดมีข้าวมีกล้วยมีทุกอย่างอะที่กินได้บดขยำขยี้เป็นก้อนๆเละๆอยู่ในชามท่านกินทุกครั้งอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยจ้วงกินใหญ่เลยท่านเป็นเด็กไงกินใหญ่เลยนะโอ้โหอาหารบดที่เละที่สุดในชีวิตในโลกเนี่ยน่ากินมากเลยก็กินใหญ่เลยด้วยความอร่อยแต่พอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออมันมีอะไรอร่อยมากขึ้นเยอะเลยรอเราอยู่ใช่ไหมมีสเต็กรออยู่มีข้าวแกงมีขนมจีนมีอาหารอีกหลายพันล้านอย่างอยู่ในโลกใบนี้น่ากินมากเลยแล้วเราก็ค่อยๆลืมไอ้อาหารบดเละๆนั้นไปชีวิตเราก็เหมือนกันบางทีเรานึกว่าแผนงานเราเนี่ยยอดเยี่ยมแล้วชีวิตเราวันนี้มันดีมากแล้วมันคืออาหารบดที่ดีมากแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วในชีวิตเราแต่ความจริงก็คือว่า
พระเจ้าทรงมีแผนงานที่ดียอดเยี่ยมที่สุดรอมอบให้ท่านเห็นไหมครับเมื่อท่านกลับมาหาพระเจ้าเมื่อท่านสารภาพความผิดบาปของท่านแล้วหันตัวของท่านเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามอบถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าพระองค์จะทรงมอบแผนงานชีวิตที่ดียอดเยี่ยมไว้สำหรับชีวิตของท่านสิ่งที่สี่ที่เราเห็นจากเหตุการณ์ในตอนนี้คือไม่เพียงแต่บุตรน้อยคนนี้เขาไม่อยากอยู่ในชีวิตเก่าอีกต่อไปเขาสารภาพความผิดบาปของเขาเขามอบถวายตัวแด่พระเจ้าและสิ่งสุดท้ายคือเขาร่วมเฉลิมฉลองนมัสการพระเจ้าเขาร่วมเฉลิมฉลองด้วยความชื่นชมยินดีในชีวิตของเขาเราเห็นเหตุการณ์นี้ในข้อ22 23และข้อ24เมื่อพ่อต้อนรับลูกกลับมาเนี่ยพ่อไปเอาไปล้มวัวไปเอาวัวที่อ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความลื่นเลงเพราะลูกของเราคนนี้ตายแล้วกลับไปเพื่อนกันอีกหายไปแล้วกลับพบกันอีกพวกเขาต่างมีความลื่นเลงพี่น้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อมีการสารภาพความผิดบาปเมื่อมีการมอบถวายตัวแด่พระเจ้ามันจะมีแต่ความชื่นชมยินดีในการเดินกับพระเจ้าเห็นไหมครับสดุดี68ข้อที่4บอกว่าจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าฉะนั้นเมื่อเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชื่อของท่านเนี่ยท่านต้องมาถึงจุดของการนมัสการพระเจ้ามานมัสการพระเจ้าเพื่อจะมอบถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้าและร้องเพลงนมัสการที่คริสตจักรของพระเจ้าที่ชุมชนของพระเจ้าพี่น้องการร้องเพลงของคริสเตียนในคริสตจักรจึงมีความสำคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านบางคนบอกว่าผมขอมาโบสถ์มาฟังเทศอย่างเดียวทำไมอ่ะเพราะผมร้องเพลงไม่เพราะกลัวคนอื่นจะไม่รับพระพรเมื่ออยู่ข้างๆผมเราร้องเพลงไม่เพราะเสียงเราไม่ดีเสียงเราหลงไปเรื่อยเลยเหมือนร้องเพลงประสานเสียงตลอดเวลาเราเป็นเสียงคอรัสตลอดเวลาร้องเสียงหลบทางให้ถูกต้องตลอดเวลาพี่น้องไม่ต้องไปคิดแบบนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าจงร้องเพลงเพราะๆถวายแด่พระเจ้าแต่ไม่บอกว่าจงร้องเพลงจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายพระเจ้าซะด้วยซ้ำในหลายครั้งจงเปล่งเสียงชื่นบานเสียงชื่นบานไม่มีคีย์เสียงชื่นบานไม่มีบอกว่าคนนี้เพราะกว่าคนนั้นพระเจ้าจึงทรงฟังเสียงที่ไพเราะของคนนี้และเสียงที่ตกคีย์ของท่านพระองค์จึงไม่ฟังไม่ใช่แบบนั้นพระองค์ทรงฟังคำร้องที่ชื่นบานของท่านเห็นไหมครับฉะนั้นเวลามาโบสถ์จงร้องเพลงนมัสการพระเจ้าจงร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยมีเวลาพูดถึงการนมัสการก็มักจะมองอยู่2ด้านด้านหนึ่งคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณของท่านด้วยชีวิตของท่านอันนี้ใช่ด้วยการดำเนินชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเป็นการนมัสการพระเจ้าแต่อีกด้านหนึ่งคือเป็นการแสดงออกของการนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องด้วยพระคัมภีร์มีพูดถึงการแสดงออกการนมัสการเยอะแยะมากมายฉะนั้นเมื่อท่านมาคริสตจักรจงแสดงออกในการนมัสการพระเจ้าจงเปล่งเสียงร้องเพลงออกมาอย่ายืนนิ่งสงบนิ่งแล้วก็หลับในที่สุด เหมือนที่เราอาจจะพลาดหลายครั้งใช่ไหมนมัสการพระเจ้าเป็นหายไปเลยจากสารระบบ เพื่อนๆมองอีกทีนึงลงไปนั่งกับพื้นคอตกไปแล้วพระคัมภีร์มีบอกหลายอย่างจงยกมือขึ้นนมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อมานมัสการจงยกมือของท่านขึ้นยกมือของท่านขึ้นด้วยความชื่นชมยินดีถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าเอเมนไหมครับร้องเพลงไม่ต้องไปสนใจตกคีย์หรือไม่ตกคีย์แต่ไม่ตกคีย์ก็ดีกว่าร้องเพลงออกมาจากใจของท่านถวายแด่พระเจ้านะหลายคนบอกว่าฉันตกคีย์จะแก้ยังไงพี่น้องใครตกคีย์บ้างเขายกมือขึ้นหน่อยครับไม่เป็นไรนะครับพระเจ้าทรงฟังมันเพราะอยู่เสมอนะครับวิธีการแก้ตกคีย์บอกเขาบอกว่าให้เป็นนักฟังที่ดีนะครับร้องเพลงเป็นการใช้หูร้องเพลงต้องฟังให้เป็นก่อนแล้วเวลาเริ่มต้นร้องให้ถูกคีย์เนี่ยเขาบอกว่าหาคำแรกให้เจอนะครับถ้าหาคำแรกเจอท่านจะไปได้ตลอดเพลงละหลายคนหาคำแรกไม่เจอไงแล้วรีบร้อนขึ้นผมรู้จักคนหนึ่งเป็นผู้นำนมัสการเขาเนี่ยเคยเป็นนักร้องตกคีย์สุดๆเลยผมเคยเป็นพี่เลี้ยงเขาในอดีตเวลาร้องเพลงต้องอยู่ห่างๆเขา2 ก้าวเพราะเดี๋ยวเราจะหลงตามเขาไปด้วย ตกคีย์มาก
มากถึงมากที่สุดเป็นผู้หญิงนะครับปรากฏว่าเขาอยากจะเป็นผู้นำนมัสการเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในชีวิตใช่ไหมคนตกขี้อยากเป็นผู้นำนมัสการโอ้โหผมคิดในใจนะลองให้ตกให้ถูกขี้เนี่ยก็ดีแล้วนี่หวังไปสูงถึงผู้นำนมัสการแต่เขาบอกว่าเขามีเป้าหมายชีวิตอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอธิษฐานขอพระเจ้าว่าขอเขาเป็นผู้นำนมัสการแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะเขาค่อยๆเปลี่ยนเขาหาคำแรกให้เจอแล้วเขามีเทคนิคอย่างนี้ว่าเวลาเขาเริ่มร้องเนี่ยเขาจะไม่ร้องคำแรกก่อนเขาจะให้คนอื่นร้องคำแรกขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเขาก็ร้องตามเขาหาคำแรกเจอก่อนไงวันนี้เขาก็ตั้งธงไม่ถูกไงจะขึ้นตรงไหนดีนะเสียงมันหายากเขาก็รอคนนี้คนนักร้องข้างๆขึ้นก่อนแล้วเขาก็รีบขึ้นตามทันทีเสียงก็ตรงกันตลอดฝึกอย่างเงี้ยจนวันนี้เขากลายเป็นผู้นำนมัสการไปแล้วในโบสถ์เป็นจริงๆด้วยแล้วนำได้ดีด้วยไม่มีอาการตกขี้อีกเลยนะงั้นพี่น้องที่ร้องไม่เพราะเสียงไม่ดีตกขี้เนี่ยไม่ต้องซีเรียสขอพระเจ้าทรงช่วยท่านหาคำแรกให้เจอนะ มันอาจจะหายากหน่อยเนาะแต่หาให้เจอนะครับแล้วค่อยๆฝึกไปแต่สำคัญคือจงนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรเองไหมครับเวลาไปแคร์อย่านั่งเงียบไปแคร์เนี่ยผมสงสารคนเล่นกีตาร์คนนมัสการมันเหมือนร้องอยู่คนเดียวอะฮาเลลูยาคนอื่นนั่งเงี้ยนั่งเหมือนถูกมัดอยู่อะเหมือนถูกมัดอะไรเหมือนมัดถูกมัดแล้วก็ถูกควบคุมเอาไว้ไม่ให้แสดงออกอะไรเลยอย่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างขาดนมัสการตบมือด้วยการนมัสการด้วยการด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเอเมนไหมครับให้การนมัสการเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับมีงานวิจัยอยู่หลายอย่างที่บอกว่าการนมัสการเป็นยาอย่างดีด้วยช่วยให้เราเป็นคนที่ใบหน้าอ่อนยาวลงความดันโลหิตต่ำลงด้วยมีการนมัสการมีการวิจัยที่สวีเดนจริงๆเขาบอกว่าการนมัสการร้องเพลงเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มนะขอย้ำเป็นกลุ่มนะฮะช่วยมีผลต่อสุขภาพกายด้วยและสุขภาพใจด้วยระดับของเอนโดฟินลดลงความเครียดลดลงเกิดความมั่นใจตัวเองมากขึ้นความคิดแง่ลบน้อยลงความเครียดน้อยลงอารมณ์เป็นบวกมากขึ้นฉะนั้นใครอยากจะสุขภาพดีนะครับจงมาร้องเพลงนมัสการด้วยกันในกลุ่มแคร์ของท่านเห็นไหมครับในโบสถ์ของท่านในบ้านของท่านด้วยร้องเพลงนมัสการในบ้านของท่านแล้วท่านจะพบว่าชีวิตท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆมันตรวจสอบตัวเองและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านมัสการพระเจ้าบิดาในตอนนี้ต้อนรับบุตรด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความรักและด้วยการให้โอกาสที่สองเสมอฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้เราได้ตระหนักอย่างนี้จริงๆว่าเราทุกคนสามารถทำผิดพลาดทำบาปได้ทุกคนอาจจะเป็นบุตรน้อยคนนี้บางช่วงบางเวลาทุกคนอาจจะเคยทำผิดพลาดหลงจากทางพระเจ้าตำหนิติเตียนพระเจ้าแล้ววิ่งหนีพระเจ้าอาจจะเคยล้มในความบาปมาบางอย่างท่านอาจจะมีชีวิตเก่าในบางเรื่องที่ท่านเคยอยู่กับมันแล้ววันนี้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่อยากจะอยู่ในชีวิตเก่าท่านอยากจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตท่านท่านอยากเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ท่านอยากเลิกนิสัยผิดบาปทางเพศท่านอยากเลิกนิสัยคดโกงท่านอยากเลิกจากความรู้สึกหดหู่ใจท่านอยากเลิกจากการที่รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยและดูถูกตัวเองท่านอยากจะออกมาจากชีวิตที่ไม่มีความสุขตื่นนอนตอนเช้าแล้วไม่อยากตื่นนอนต่อไปอยากจะนอนหลับไปตลอดกาลรู้สึกไม่มีความหวังในชีวิตเลยท่านอยากจะออกมาจากสภาพนั้นขอให้ท่านได้เข้ามาหาพระเจ้ากลับใจใหม่ย้ายจุดศูนย์กลางของชีวิตไปไว้ที่พระเจ้ามอบถวายชีวิตของท่านให้กับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เห็นไหมครับและนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเพื่อบทเพลงแห่งการนมัสการจะมาหล่อหลอมชีวิตของท่านและท่านจะได้เข้าสู่กระบวนการของการค่อยๆรับการเปลี่ยนแปลงจากหนอนผีเสื้อกลายเป็นผีเสื้อที่งดงามในตอนท้ายผมอยากจะให้เราได้อธิษฐานด้วยกันนะครับและเราจะได้รับพิธีมหาสนิทร่วมกันพิธีมหาสนิทนี้เป็นพิธีที่พระเยซูทรงตั้งขึ้นเพื่อจะยืนยันในความรักของพระองค์ว่าทุกครั้งที่ท่านรับมหาสนิทก็เหมือนทุกครั้งที่ท่านกลับมาหาบิดาจะมีแต่การอภัยรออยู่จะมีแต่การยกโทษรออยู่จะมีแต่โอกาสใหม่ที่รออยู่ทุกครั้งเมื่อท่านรับพิธีมหาสนิทขอให้ท่านได้รับการเตือนใจว่าขอพระเจ้าทรงช่วยพระเจ้าทรงรักท่านเอเมนไหมครับ
พระเจ้าทรงรักท่านท่านเป็นบุตรที่รักของพระองค์โอกาสใหม่รอท่านให้ท่านเริ่มต้นกับพระเจ้าแต่สิ่งที่ท่านต้องทำในเช้าวันนี้คือท่านต้องกลับใจใหม่อย่างแท้จริงพระคัมภีร์ในหนึ่งโครินธ์บทที่11บอกว่าพระเยซูทรงมอบเรื่องนี้ไว้กับชีวิตของเราและเราต้องรับพิธีนี้อย่างสมควรคือการทบทวนตัวเองสำรวจตัวเองว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ที่เราควรจะรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ